ถ้าต้นนี้ที่เสียบไว้นี่ครับเจริญเติบโตดีเป็นมะเดื่อฝรั่งขึ้นมาข้างบนสวัสดีครับทุกท่านถ้าใครได้ติดตามช่องปู่ชอบทำสวนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะได้รู้จักมะเดื่อดินหรือมะนอดที่ผมได้นำเสนอไปนะครับว่าไอ้เจ้ามะเดื่อตัวเนี้ยมันเป็นมะเดื่อพื้นบ้านของไทยเราที่มีลักษณะพิเศษนะครับคือออกลูกที่รากนะครับแล้วก็รสชาติหอมหวานไม่แพ้มะเดื่อฝรั่งเลยนะครับมันจะมีขึ้นอยู่ที่พบที่ผมพบมาเนี่ยครับก็คือเนี่ยที่จังหวัดน่านนี่นะครับที่อื่นไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นผมเพิ่งมาเห็นที่นี่นะครับไอ้เจ้ามะเดื่อที่ว่าเนี่ยในสวนผมก็มีขึ้นอยู่นะครับมีขึ้นอยู่สองสามต้นนะครับลักษณะทั่วๆไปก็คือเป็นต้นเหมือนกับมะเดื่อปกตินี่แหละครับใบสักสามสูงใหญ่ต้นนี้ต้นหนึ่งสูงที่มันสูงเพราะว่าน่าจะอยู่ร่มนะครับเพราะว่ามีต้นสักเดี๋ยวรอหน่อยยาวสูงนู่นนะแต่ไม่ต้องไปหาลูกด้านบนต้นนะครับไม่มีด้านบนจะมีใบอย่างเดียวครับมะเดื่อชนิดนี้ลูกจะออกที่รากนะครับพอต้นก็อายุพอสมควรผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับเพราะต้นนี้ผมก็มาเจอก็ต้นใหญ่อย่างนี้แล้วครับเนี่ยใหญ่โตเนี่ยครับนะใหญ่กว่าแขนเท่ากับน่องกำไม่มิดนะครับมาเจอก็ใหญ่อย่างนี้แล้วครับแล้วก็มีลูกนะเริ่มเห็นมีลูกมาแต่ปีที่แล้วนะครับออกที่รากอย่างนี้ครับนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะก้านยื่นมาเงี้ยครับเป็นรากยื่นตั้งขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวก็จะออกลูกตามนี้ครับยิ่งอายุเยอะลูกก็ยิ่งเยอะครับรากมันจะกระจายไปทั่วนะครับอยู่ใต้ดินก็จะโผล่ขึ้นมามีลูกของผมนี่ต้นนี้เพิ่งจะเห็นเมื่อปีที่แล้วครับที่ออกลูกปีก่อนๆไม่มีนะครับต้นปีที่แล้วออกลูกปีนี้ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับเนี่ยพอฝนลงจริงๆแล้วมันออกทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยจะตกจะออกเยอะหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนจะออกเยอะก็เข้าใจว่าปกติมันอยู่ที่สูงแรงพอได้น้ำก็เลยออกดีนะครับแต่บางพื้นที่ที่เคยเห็นอยู่นะครับบางต้นก็อยู่ริมน้ำก็ออกทั้งปีเหมือนกันนะลูกใหญ่ของผมนี่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ออกครับเพราะว่ามันแรงครับที่อย่างที่บอกยังกำลังออกครับต้นนี้ออกลูกนะครับแล้วมีด้านล่างอีกนะครับแต่ว่ายังเล็กอยู่เล็กกว่านี้นะครับยังไม่ออกก็ที่พามาดูนี่ไม่ใช่ให้มาดูว่าไอ้มะนอดหรือมะเดื่อดินมันออกลูกนะครับก็จะให้พามาดูอีกเรื่องนึงนะครับว่าไอ้มะเดื่อดินหรือมะนอดเนี่ยนอกจากจะปล่อยให้มีลูกที่รากอย่างนี้แล้วเอาไปทำอะไรได้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับนี่ก็อีกต้นนึงครับเนี่ยมีใบอยู่เนี่ยต้นนี้ต้นเล็กกว่าต้นเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับต้นจริงๆนี่เป็นกิ่งที่แตกมาผมเห็นนี่กิ่งอย่างเงี้ยเห็นใบนะครับใบค่อนข้างเรียวยาวนะครับแล้วก็เรียงแต่มีผลมันมะเดื่อทั่วไปเนี่ยนะครับใบมันเรียงเป็นแถวเนี่ยสวยงามนะครับไปดูกันครับว่าผมทำอะไรไว้จะเป็นไงต่อต้นนึงนะครับต้นหลักมันอยู่นี่ครับอันนี้มันแตกขึ้นมาผมเว้นไว้ต้นหลักนี่นะครับผมทำอะไรครับดูเห็นไหมครับผมเอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบไว้นะผมทดลองเอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบก็น่าจะประมาณ2 อาทิตย์กว่าแล้ว
จำไม่ผิดนะครับก่อนที่พายุจะมานะครับก็แตกยอดแล้วนะครับสองต้นสองยอดนะครับเสียไปตอนนี้ก็รอลุ้นนะครับถ้าต้นนี้ที่เสียบไว้นี่ครับเจริญเติบโตดีเป็นมะเดื่อฝรั่งขึ้นมาข้างบนนี่นะครับด้านบนเราก็จะเก็บลูกได้ใช่ไหมครับพอเป็นมะเดื่อฝรั่งเก็บลูกได้แต่ตอเนี่ยมันเป็นตอมะเดื่อดินนะครับข้างล่างก็ยังเป็นมะเดื่อดินอยู่เพราะนั้นด้านล่างเมื่อโตเต็มที่นะครับก็จะออกลูกด้านล่างนึกภาพไหมครับก็คือด้านล่างเนี่ยมีลูกมะเดื่อดินเต็มตามปกติของพันธุ์นะครับแต่ด้านบนที่ผมเอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบไว้เนี่ยถ้ามันติดนะครับสมบูรณ์ดีมันก็จะมีลูกมะเดื่อฝรั่งถ้าเกิดว่าไอ้ต้นเนี้ยนะครับจะมีลูกทั้งบนต้นทั้งในรากนะครับซึ่งอาจจะมีต้นเดียวในโลกก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไปเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยทดลองเนี่ยครับทดลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าก็เห็นมันเป็นตระกูลมะเดื่อเหมือนกันนะครับก็เลยทดลองเอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบยอดดูครับเพราะถ้ามันทำได้นะมันติดดีผมก็คงไปตามเก็บมะเดื่อดินหรือมะนอดเนี่ยที่สุกๆมาเพาะให้เป็นต้นขึ้นมาครับพอเพาะเป็นต้นขึ้นมาก็เอามะเดื่อฝรั่งมาเสียบเหมือนกับไปเสียบต้นอุทุมพรเพาะเมล็ดหรือมะเดื่อป้องนะครับเพาะเมล็ดแต่อันนี้มันพิเศษกว่ามะเดื่อป้องหรือมะเดื่อกลุ่มพรก็คือว่านอกจากจะได้มะเดื่อฝรั่งที่อยู่ด้านบนแล้วครับเราก็ยังจะได้มะเดื่อดินที่อยู่ที่รากด้วยครับเท่ากับว่าได้สองต่อนะครับต้นนี้คือพอด้านบนเก็บมะเดื่อฝรั่งด้านล่างเก็บมะเดื่อดินครับซึ่งไอ้เจ้ามะเดื่อดินด้านล่างเนี่ยมันออกที่รากมันก็ออกซ้ำๆอยู่ที่เดิมไม่เหมือนต่างจากมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งนี่ต้องตัดอยู่ด้วยก็เท่ากับถ้าเกิดมันได้จริงๆเนี่ยพอมะเดื่อฝรั่งเก็บลูกไปแล้วเราตัดแต่งเราก็ยังไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาเปล่าก็มาเก็บมะเดื่อดินด้านล่างได้อีกนะครับเป็นไงครับความคิดผมเขาท้าไหมครับก็ตอนนี้ก็ได้แต่รอลุ้นนะครับว่าจะติดไหมนะครับขั้นต้นเนี่ยก็แตกมาแล้วก็คงได้มา 50% แล้วนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นต่อไปนะครับว่าเมื่อแตกมาแล้วจะเติบโตต่อไปไหมนะครับถ้าเติบโตต่อก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะได้มะเดื่อฝรั่งต่อมะเดื่อดินนะครับหรือมะนอดซึ่งเป็นมะเดื่อที่ออกลูกที่รากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นนี้ติดก็จะได้เก็บลูกทั้งบนต้นแล้วก็ที่บนดินนะครับสองอย่างสองที่เลยนะครับก็ยังไงก็ช่วยกันลุ้นนะครับช่วยผมลุ้นหน่อยผมก็ลุ้นทุกวันนะมาดูบ่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็อยู่ใกล้บ้านหน่อยนะครับก็มาอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งบางช่วงไหนที่มีว่างๆก็อาจจะมาทุกวันนะครับก็ช่วยกันลุ้นครับช่วยกันลุ้นเผื่อจะได้เอามานามเอามาอวดให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเรื่องมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ